วันนี้เราจะมารีวิวนมผงจิรดากันนะครับเริ่มต้นเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งจริงๆให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ Nice to meet you too Today we review the Chirada Milk Tablet and Candy Delicious Royal Project So very very delicious นะครับตัดนี้นะครับ The first cut this back and package to keep this yes to keep the package look good like a souvenir if you want to keep and collect this tablet is ready to eat so really delicious just so delicious okay everybody see you next time Chirada is a favorite famous and favoriteMilk tablet from Thailand นะครับนมผงจิรดาเป็นนมผงสุริสิทธิ์จะเรียกว่านมผงสุริสิทธิ์ก็ได้นมผงจิรดาก็ได้เนาะพระสนักจิรดานมผงสุริสิทธิ์นะครับเป็นนมในโครงการหลวงนะครับพระราชวังดุสิตนะครับในพระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนมผง 70% น้ำตาลไอซิ่ง 29%ในขณะที่นมผงด้วยคำ the same thing this is Chirada or Sundusit and this Sundusit and Dusit Dusit Garden Milk Tablet and ด้วยคำกับด้วยคำ Milk Tablet is about milk powder 70% ด้วยคำ 76% icing 23%And Chirada 29%. So favorite. Your flavor is sweet, sweeter than this, but so delicious too. Simply delicious. It's like candy, but healthy for health. It's a loyal project you can buy and you can help the producer, the worker, the cow, and the other person.To make this product, to help the children, to help them family. This Doi Kham and Chirada is the royal project, nearly charity, to help the people, to life better. Thank you very much, everybody. This is a very delicious from Thailand, Doi Kham and Chirada Sundusit.Some of product is made of the quality, made of the quality ingredients to make the delicious food for us. นะครับโดยคำนมผงสุริสิทธิ์สุนทรดานะครับจะเป็นนมอัดเม็ดที่มาจากนมผง70%น้ำตาลอีก20%และมีส่วนอื่นอีก1%เท่านั้นเองนะฮะถ้าเทียบกับนมอื่นแล้วอันนี้จะดีกว่านะครับให้รสชาติที่ดีแล้วก็บำรุงสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมมาทานกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับจริงๆเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาค UNICEF ด้วยนะครับ UNICEF for Every Child UNICEF เพื่อเด็กทุกคนทั่วโลกนะครับที่ขาดอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็โอกาสทางการศึกษาและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยด้วยนะครับ UNICEF เป็นองค์กรที่เป็น charity หรือเพื่อสังคมนะครับLady Diana ก็ดีนะครับบุคคลดังของโลกหลายๆท่านนะครับไปช่วย UNICEF UN นะครับของเราก็มีพนักท่านอนันต์ปัญญาลชุมนะครับแล้วก็พบกับรีวิวโมเดลของเรากันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นRolls Royce Car Markนะครับอยากดูยินดีให้ดูนะครับและเป็นเกียรติที่ได้ชมนะครับหวังว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ